เราทําการถอดฝาสูบออกมานะครับพี่น้อง FC นะฝาปิดฝาสูบสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือนี่เลยนะอย่าใส่ผิดด้านก็แล้วกันสําหรับตัวกลไกลดกําลังอัดหรือว่ากลไกยกเบานะครับทุกท่านนะมันอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งหัวเทียนนะครับมันอยู่ฝั่งหัวเทียนหรือว่าฝั่งวาล์วไอเสียฝั่งแคมไอเสียนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะถ้าหากว่าใครพลาดเอาไปใส่ฝั่ง ID ตอนประกอบงานเข้าเลยนะครับงานเข้ายังไงนะครับมันก็จะจามปุ้งปังปุ้งปังออกคาร์บูเรเตอร์นั่นแหละนะครับเป็นลูกไฟออกคาร์บูเรเตอร์นะครับพี่น้อง FC ดังนั้นนะครับไอ้กลไกตรงนี้นะครับอย่าใส่ผิดด้านเพราะว่าผมก็เคยใส่พลาดมาแล้วนะครับบางครั้งบางทีประกอบรถเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันง่วงมันเบลอมันพลาดนะครับพี่น้อง FC ก็ไม่อยากให้ใครมาพลาดนะครับมันเสียเวลานะครับต้องถอดเข้าถอดออกเสียประกงเสียประเก็นนะครับเสียเวลาเสียความรู้สึกเรานะครับเราต้องมานั่งไล่งานปวดหัวปวดสมองเปล่านะมันอยู่ฝั่งไอเสียนะครับสำหรับกลไกยกเบากลไกลดกำลังอัดนะครับทุกท่าน